นี่สุดยอดไหมโหเรียลไทม์ด้วยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมี Illustrator 2022อัปเดตใหม่ล่าสุดครับ wow. สิ่งที่น่าสนใจสุดๆไปเลยสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับมาที่ Windows แล้วก็มาที่นี่ครับ 3D and Material ครับปกติแล้วมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเวอร์ชันเก่าๆเวอร์ชันใหม่จะเป็น 3D Material มันจะไม่มีขีดตรงนี้ด้วยเราคลิกเข้าไปเลยครับปั๊บพอกดเข้ามาครับนี่เลยมันจะเป็นไอคอนครับให้เลือกใช้งานแบบง่ายๆตรงนี้เลยฮะอ่ะผมจะมาแนะนำแล้วกันว่าใช้งานกันยังไงสำหรับไอคอนตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราสร้างดาวขึ้นมาก่อนสร้างดาวสีเขียวขึ้นมาแล้วก็เลือกเพลนครับปึ๊บนี่ครับมันจะสามารถปรับองศาครับตรงนี้ปรับองศาได้นะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้หรือจะเลือกแบบสำเร็จรูปก็ได้ครับอันนี้ก็จะแบบฟอนต์เลยแบ็คเลยหรือว่าจะมาไอโซเมตริกท็อปเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับตัวเพลนไม่ค่อยมีอะไรแต่ตัวเจ๋วแจ๋วกว่านี้นะครับเราจะมาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วกันครับโอเคผมกดเลยครับปั๊บพอกดแล้วนะครับนี่ครับมันจะลักษณะเป็นเหมือนกับ 3D เลยลักษณะเหมือน 3D เลยครับนี่มันไล่เงาสวยมากๆเลยนะเลือกเดฟตรงนี้ได้ครับความหนาของวงกลมหรือว่าจะเจาะรูให้มันก็ได้ครับแค่มีแต่ขอหรือว่าจะปรับตรงนี้ก็ได้ครับ bevel ตรงนี้คลิกถูกครับแล้วก็เลือกครับแบบคลาสสิกนะแบบคลาสสิกมันก็จะมีแบบนูนๆออกมาตรงนี้นี่ปรับความนูนได้ครับความลึกลงไปความนูนออกมาการรีพีทครับหรือแบบอินไซด์ก็ได้นี่มันก็จะลึกลงไปถ้าเลือกแบบอินไซด์นะครับโอ้ซึ่งใช้งานสะดวกมากๆครับตัวนี้สมมุตินะครับว่าผมสร้างเป็นไอคอนแมปละกันมาที่ rectangle tool สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาผมเลือกสีแดงปั๊บเอาให้ลูกศรดำหมุนครับแล้วก็ใช้ลูกศรขาวครับคลุม3จุดบนแล้วก็ดึงขอบเข้ามาครับปึ๊บนี่ครับเริ่มกลายเป็นไอคอนแมปละผมมาที่วงกลมครับแล้วก็มาสร้างวงกลมจากจุดกลางครับโดยกด alternate shift ค้างไว้แล้วก็ดึงออกมาครับเลือกสีขาวนี่ครับได้ไอคอนแมปเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะเจาะรูตรงกลางครับเจาะรูตรงกลางผมใช้ Windows ครับมาที่ Path Finder เลยแล้วก็มาเลือกไอคอนที่4ครับ Exclude ครับปึ๊บกดสีแดงอีกครั้งนึงโอเคแล้วผมก็ปิดไปเลยตอนนี้นะครับเวกเตอร์ของเราได้เจาะรูเรียบร้อยแล้วตอนนี้อันนี้มันคลิกไม่ได้เพราะมันเจาะรูนะครับแล้วผมใช้ Exclude อยู่ครับปึ๊บนี่ฮะมันกลายเป็น 3D แบบนี้เลยครับปรับความหนาให้มันครับโอ้โหสวยมากครับกลายเป็น 3D ที่สวยงามมากๆครับตอนนี้นี่ยังไม่ได้เรนเดอร์เลยนะเพราะว่าเรนเดอร์เนี่ยเราจะกดตัวนี้ครับถ้าต้องการเรนเดอร์มันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับเรนเดอร์มันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราเรนเดอร์ไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรมันนะครับมันจะใช้แรมเยอะมากฉะนั้นเราก็จะเอาออกก่อนอาจจะใส่เงาให้มันสักนิดนึงครับสร้างวงกลมขึ้นมาเลือกเป็นเกรเดียนครับแล้วก็เลือกช่องเกรเดียนครับเอาสีดำใส่ลงไปครับปึ๊บแล้วมาเลือกตรงนี้เป็น opacity 0ครับแล้วก็เลือกจากไลเนอร์นะครับเป็นเรเดียลครับแล้วก็บีบมันครับเอามาไว้ข้างล่างขยายสักนิดแล้วก็ปรับตรงนี้นิดนึงนะครับแค่นี้เราก็ได้แบบตัวเวกเตอร์ที่เป็นคล้ายๆกับ 3D เรียบร้อยแล้วครับนอกจากทำ 3D แล้วครับมันสามารถมาเลือกตรง material ได้ครับตรงนี้ material นะครับถ้าเราจิ้มอะไรเข้าไปนะมันก็จะเป็นแบบสีแบบนั้นเลยนะซึ่งแบบโหสุดยอดมากๆครับสำหรับเวอร์ชันนี้ Illustrator 2022มี material ให้เลือกเยอะแยะมากมายสมมุติว่านะครับผมเลือกเป็นตัวสีดำนี้แล้วกัน Painted Wood คลิกครับคลิกแล้วรอสักครู่ครับนี่ครับมาแล้วฮะโหสวยงามมากๆครับนี่ขนาดยังไม่ได้เรนเดอร์นะถ้าเรนเดอร์จะขนาดไหนพอเราเปลี่ยนอะไรเป็น 3D แล้วทุกอย่างเราก็สามารถที่จะกลับมาปรับองศาได้อยู่ครับนี่สุดยอดไหมโอ้เรียลไทม์ด้วยครับเนี่ยตอนหมุนนะครับมันก็จะปรับภาพให้มันเบลอครับแต่พอหยุดปุ๊บเนี่ยชัดเลยเดี๋ยวเรามาเรนเดอร์ดูครับว่าจะเป็นยังไงกดเรนเดอร์เลยครับนี่ฮะเรนเดอร์ออกมาแล้วแต่พอเราใช้โหมดนี้นะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคอมของเราเนี่ยมีสเปคค่อนข้างสูงนะมันถึงจะไม่โหลดนานนะครับถ้าใครที่แบบเป็นเครื่องเก่าหน่อยหรือว่าแบบใช้มาแล้ว10ปีอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะเพราะมันจะทำให้เครื่องค้างได้นั่นเองสมมุตินะครับผมอยากจะทำเป็นหัวแหวนแล้วกันทำเป็นแหวนทองเลยสมมุติว่าผมสร้างวงกลมขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วผมก็จะ copy ครับกด Ctrl C Ctrl F เป็นการ copy and paste ลงตำแหน่งเดิมแล้วผมก็ย่อลงไปครับเจาะรูให้มันสักนิดนึงเลือกเป็น Windows Path Finder ครับแล้วก็เลือกตัวเจาะรูตรงนี้ Exclude เอาเป็นสีส้มก่อนผมอยากจะสร้างหัวแหวนครับนี่ผมจะใช้ตัวนี้เลย Extrude แค่นี้ก็ได้แหวนแล้วครับเห็นไหมลองเลือก Material เป็นสีทองดูครับ Go Natural นี่ฮะเป็นเจ
จ๋วเลยมาเลือกออบเจกต์ใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับขอบให้มันมนๆนิดนึงปรับขอบมนๆเปลี่ยนจากคลาสสิกเป็นราวครับแบบนี้โอเคอ่ะลองเรนเดอร์ดูครับฮะเรนเดอร์เสร็จแล้วเหรอเร็วมากอ่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยนี่ครับก็จะเป็นแหวนทองแบบ 3D นะครับซึ่งสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยสุดยอดมากครับต่อมาครับมันมีอันหนึ่ง Revolve อันนี้มันก็เหมือนกับเวอร์ชันเก่าๆนะครับที่มันจะหมุนรอบด้านผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้ผมทำเป็นขวดนะฮะขวดน้ำดึงสีฟ้าแล้วกันครับผมจะสร้างครึ่งเดียวนะผมจะสร้างครึ่งเดียวนี่ปากขวดปากขวดแล้วก็กลับมากึ่งกลางตรงนี้ครับแล้วหยุดเลยเสร็จแล้วปรับขอบมนครับใช้ลูกศรขาวครับมาดึงคอนเนอร์ขอบมนตรงนี้ได้รูปทรงแบบนี้มาแล้วนะครับผมก็กดตรงนี้เลยครับ Revolve นี่ครับมาเลยครับมาเป็นขวดเลยนะสามารถเลือก Offset ได้ครับว่าจะให้มันมีปากลูกด้วยหรือเปล่ากลายเป็นจานเลยก็ได้นะซึ่งมันสุดยอดมากตรงนี้นี่สร้างขวดหรือว่าจะสร้างขวดครีมอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ตัวนี้ได้เลยมันเอาไปทำงานได้หลากหลายรูปแบบครับอยากจะปรับองค์ทรงองศาเลยครับหมุนได้เลยฮะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะใส่ material เข้าไปครับสมมติว่าใส่เป็นอันนี้แล้วกัน Calacesta ลองเรนเดอร์ดูครับโอ้โหเรนเดอร์ออกมาแล้วแบบสวยจัดเลยฮะสวยมากๆครับเอาเรนเดอร์ออกก่อนเพราะว่าเราจะทำงานต่อไม่ได้นอกจากนี้นะครับพอเราสร้างไอ้พวกนี้มาแล้วเราสามารถที่จะมาปรับมาดึงเส้นอะไรพวกนี้ต่อได้นะเนี่ยสมมติว่าผมดึงเส้นนี้แล้วกันเห็นไหมมันก็สามารถขยงขยับอะไรได้แล้วมันก็เรียลไทม์ด้วยนะฮะผมว่าผมเอาแมทเทียลออกก่อนดีกว่าจะได้เห็นชัดๆง่ายๆถ้าไม่ออฟเซตก็ดึงกลับมาได้นี่ครับเรียลไทม์แบบสุดๆไปเลยค่อนข้างที่จะอัจฉริยะมากๆครับมาดูอันต่อมาครับนอกจากตัวรีโวลแล้วครับมีตัวอินเฟดอีกครับตัวนี้มันจะลักษณะคล้ายๆกับลูกโป่งนั่นเองเดี๋ยวผมลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสี่เหลี่ยมปรับขอบมนปรับตรงนี้สลับจากสโตกให้กลายเป็นฟิลครับปึ๊บเลือกตรงนี้ครับอินเฟดมันจะนูนขึ้นมาเลยนะเราลองหมุนดูครับนะครับมันจะกลายเป็นแบบลักษณะที่นูนขึ้นมานี่ถ้าเรากดเรนเดอร์นะครับเงาวับเลยฮะนี่เห็นไหมฮะเงาวับเลยก๊อปปี้ออกมาได้ครับตอนนี้เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับการทำ 3D ใน Illustrator มันเรียลไทม์ไปหมดเลยเนี่ยดูสิโอ้โหงดงามมากครับลองใส่ material ดูครับใส่ material ก็สวยงามไปด้วยเลยกระบาดใส่ material อุกบาทโอ้โหนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่แบบดีมากๆครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับตรง lighting ตรงนี้ได้นะว่าจะให้แสงมันพุ่งเข้ามาทางไหนจุดตรงเนี้ยมันก็หมายถึงว่าแสงมาจากมันอยู่ขวาบนนะอันนี้ถ้าอยากให้แสงอยู่สักแค่คนแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสลับด้านกันนะหรือให้แสงอยู่ทางขวาเลยนะพุ่งมาทางขวาก็กดตรงนี้หรือจะให้แสงพุ่งไปเข้ากลางนะครับปุ๊บนี่ก็สามารถเลือกได้นะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะไอตัว Illustrator ปี2022นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ใน Adobe Creative Cloud นะครับใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับสามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยแล้วก็มากดอัปเดตกันได้นะครับอันไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตก็กดอัปเดตไปได้เลยนะมันก็จะขึ้นมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เราแล้วก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆใช้ทันเพื่อนเขานะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราอยากจะกรุ๊ปมันเราก็สามารถที่จะสร้างแบบนี้ได้ครับจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา copy ขึ้นไปครับหดมันนิดนึงเลือกสีอื่น copy ขึ้นไปอีกปึ๊บหดมันนิดนึงเลือกสีอื่นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะสร้าง 3D 3อันพร้อมกันเลยเนี่ยสมมุติว่าผมกด X ตูนแล้วกันมันก็จะแยกกันครับแบบนี้เห็นไหมชิ้นส่วนมันจะแยกออกจากกันเวลาเพิ่มความหนาเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะมันจะมองว่าเป็นชิ้นแยกฉะนั้นก่อนที่เราสร้าง 3D ครับให้เราทำการกรุ๊ปมันก่อนคลิกขวาเลือกกรุ๊ปครับปึ๊บแล้วมาเลือก X ตูนอีกครั้งนึงมันจะรวมชิ้นกันเลยมันจะมีเงาตกกระทบให้กันด้วยนะฮะเวลาเราเพิ่มความหนาความอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกัน
นอกจากนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้ครับลูกศรขาวครับไปคลุมด้านบนแบบนี้ปรับความโค้งมวลได้นะหรือว่าเราจะดึงตัวนี้เข้ามาหรือดึงออกไปสมมติดึงออกไปก็จะเป็นแบบนี้มันเรียลไทม์เลยครับเราก็สามารถที่จะสร้างรูปทรงอะไรใหม่ๆขึ้นไปได้เลยนะซึ่งมันแจ๋วมากๆครับสำหรับเวอร์ชันนี้อ่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Illustrator ปี2020ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ